It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาฟอร์คัลเจอร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งสิริกรค่ะสวัสดีครับบอลสุรัตน์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ EP ที่79ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาจิบกาแฟร่วมกัน79แก้วแล้วนะครับคุณฟังครับดีไม่กินทีเดียว79แก้วนะผู้ฟังนี่ปกติเวลาฟังมาด้วยมีท่านไหนที่จิบกาแฟไปด้วยไหมครับผมว่าได้บรรยากาศดีมากเลยนะเข้ากับชื่อเรื่องของเราอัคคาพบเขาเจอเราส่งข่าวกันมาบ้างนะคะก็เราไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์สักเท่าไหร่เนาะอยากจะได้ฟีดแบคอะไรทั้งติทั้งชมได้หมดเลยนะคะมีติบ้างเหมือนกันมีใน YouTube นะครับมีบางท่านบอกทนไม่ไหวรู้สึกคุณภาพเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็มีติบ้างหรือบางครั้งช่วงต้นของเราอาจจะพูดวกวนน้ำเยอะบ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฟีดแบคได้ตลอดนะครับในคอมเมนต์ของตัวแอปที่ท่านใช้หรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะมาที่อินบ็อกซ์ของเพจ A Cup of Culture ก็ได้ครับได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะเข้าเรื่องเลยนะคะเราจะมาด้วยหัวข้อที่เป็นเทรนด์ของการว่าจ้างในยุคหลังโควิด19โอ้ผมก็คิดว่ามันคงเปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นคุณน้ำผึ้งเราลองชวนไปมองในไทม์ไลน์ก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การว่าจ้างหรือรูปแบบของการทำงานของคนเนี่ยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยในยุคคุณบอลเลยละกันยุคนี้คนเริ่มเข้าสู่การทำงานแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงกันบ้างเนาะคุณบอลหางานยังไงคุณต้องก่อนผมสิอ้าวเหรอมันต้องไปก่อนผมอีกอันนี้ว่าอยู่เบบี้บูมเมอร์ก่อนเบบี้บูมเมอร์ก็มียุคแบบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ใช่ยุคหลังสงครามโลกจบใหม่ๆจนมาถึงยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยยุคเนี้ยนะครับต้องบอกว่ายุคเขาเรียกยุคของไลฟ์ไทม์เอมพลอยเมนต์ก็คือคนทำงานที่ไหนก็จะอยู่นานๆอยู่จนเกษียณอ่ะอยู่จนเกษียณน้อยคนมากอ่ะที่แบบทำงานแล้วเปลี่ยนงาน 2-3 ที่ในช่วงการทำงานนะจะน้อยมีแต่บางคนเปลี่ยนแล้วก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวเลยมีแต่ว่ามักจะไม่ค่อยจากทำงานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับจะน้อยเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมอ่ะหนึ่งเลยยุคนั้นเนี่ยคนเข้าถึงตัวกันยากถูกไหมโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีโทรศัพท์มันก็ไม่ได้มีทุกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนก็เลยไม่ได้ไปเสาะหาอะไรที่มันจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี อยากจะรู้ข้อมูลของนายจ้างแต่ละที่มันเข้าถึงได้ยากไปหมดก็ต้องมีแบบประกาศหนังสือพิมพ์ประกาศอะไรนี้เท่านั้นละมั้งตอนนั้นน่ะยุคนั้นก็หนังสือพิมพ์เป็นหลักอยู่แล้วนะซึ่งก็เป็นช่องทางเดียวหรือในขณะเดียวกันอันนี้ฟังเขาเล่ามานะในวันนี้เราก็ไม่ทันเราก็คือว่าเวลาคนที่เขาจะหางานใหม่เนี่ยมันก็ยากที่ใหม่จะรับเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปตรวจสอบประวัติอะไรของเรายังไงว่าที่ผ่านมาเราทำยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการที่การแนะนำกันและกันเป็นหลักเลยในยุคสมัยนั้นนะครับงั้นมันก็โอกาสมันก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วงั้นเวลาคนไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าขวาแรงอะไรยังไงเขาจะอดทนเขาก็จะอดทนอยู่อย่างยาวนานเพราะมันไม่มีสิ่งล่อตาล่อใจมากนะครับเข้าใจมันไม่เหมือนในยุคต่อมาที่มันมีทางเลือกเยอะๆค่ะพอเข้ามาสู่พวก Gen X เป็นช่วงที่เริ่มที่จะเข้าสู่คนเริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้แล้วยุคแรกๆยุคแรกๆแล้วเริ่มมีอินเทอร์เน็ตตื้อๆอินเทอร์เน็ตอาจจะต้องถัดไปอีกหน่อยถ้า Gen X ต้นๆเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็จะเป็นรายการใช้ยุคโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือแปลว่าอะไรเข้าหาตัวคุณง่ายพอเข้าหาตัวคุณง่ายเกิดอะไรขึ้น Headhunter มาแล้วเพราะมันเข้าถึงตัวได้เลยเพราะฉะนั้นHeadhunter เริ่มเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีการแข่งแย่งมีการแข่งขันกันสูงมากของ Headhunter ในยุคต่อมาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนงานจึงเป็นเรื่องปกติก็มันมีคนชวนเนาะมันก็เลยต้องชวนให้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแต่ละที่ก็มีรายได้มากขึ้นมีอะไรต่างๆเนาะมีโอกาสอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วพอมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตของเพื่อนถูกไหมฮะการหาข้อมูลตัวนี้มันง่ายแหละซึ่งเราเป็นคนหาข้อมูลแล้วเดินไปสมัครงานแล้วใช่พวกเพจเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของงานก็เริ่มมาถูกไหมฮะมันก็มีหลากหลายมากมายเลยเว็บบางเว็บก็อยู่มาถึงปัจจุบันก็20กว่าปีแล้วก็มีนะครับหรือเราอยากจะรู้ข้อมูลของนายจ้างหรือบริษัทที่เราสนใจเราก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในยุคของ X จนไปถึงยุคของ Y เนี่ยคนเริ่มเปลี่ยนงานกันมากขึ้นเราพูดได้เลยว่าจนมาถึง Gen Y ในช่วงที่ปลายๆของ Gen Y เนี่ย
ในช่วงการทำงานชีวิตการทำงานบางคนอาจจะเปลี่ยนงานเกือบ20ครั้งเลยเดียวซ้ำไปซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเราไปดูเลยครับใน LinkedIn เข้าไปดูในโปรไฟล์ของหลายๆคนทำงานที่1 2ปีปีกว่าเป็นเรื่องปกติบางคนตกใจ3ปีทำงาน4ที่ยังมีอะไรอย่างงี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากๆในยุคนี้เนาะใช่เพราะมันมีทั้งทางเลือกมันมีทั้งข้อมูลอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดใช่งั้นอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ายุคที่เปลี่ยนงานบ่อยนะครับเปลี่ยนไปตามโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะฮะแต่ในเด็กยุคใหม่เด็กเจน Z หรือพวกมิลเลนเนียลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมครับคุณเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปยังไงมันจะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนงานบ่อยไม่ใช่แล้วแต่กลายเป็นว่าในเวลาเดียวกันมีหลายงานก็ทำมันซะเลยหลายๆงานใช่เพราะว่าการเข้าถึงโอกาสของงานเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นประกอบกับถ้าเรามองในช่วงอ่ะก่อนจริงมันมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแหละนะครับว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เขารู้สึกว่าความท้าทายอยู่ที่การทำอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วมันก็จะมีพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาที่ทำชวนให้คุณได้หางานใหม่ๆทำงานเสริมอื่นๆได้ใช่จริงๆสามารถจะทำงานได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำนะใช่นะครับอ่ะถ้าบ้านเราก็มีนะ Fast Work เคยเห็นไหมเป็นแอปที่หาฟรีแลนซ์เด็กก็สามารถเป็นฟรีแลนซ์บางคนเด็กอายุ 15-16 ก็เป็นฟรีแลนซ์ได้แล้วถูกไหมครับหรือถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเว็บดังๆอย่างพวก freelancer.com Upwork อะไรพวกนี้นะครับ Fiverr พวกนี้อย่างบริษัทเราก็เคยใช้บริการของ Fiverr คุณฟังดีด้วยนะคุณฟังทราบมั้ยครับว่าเนี่ยอินโทรและเอาท์โทรของพอดแคสต์เราเนี่ยเราใช้บริการฟีเวอร์นะครับให้ฝรั่งเขามาอัดเสียงให้เราโดยที่เรากับเขาไม่เคยจอยตัวกันแต่เขาเป็นฟรีแลนซ์ที่เราจ้างผ่านระบบพวกนี้นี่แหละครับนี่คือแพลตฟอร์มเพราะมันมีแพลตฟอร์มมันมีแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็เปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะมีงานที่2งานที่3ได้ในขณะที่ทำงานที่1อยู่คุณทราบไหมฮะอ่ะนี่พอเราพูดถึงโควิดเกิดอะไรขึ้นคุณน้ำพึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนแต่ละคนน่ะอาจจะเริ่มรู้สึกว่างานเดียวไม่ซีเคียวซะละใช่ถูกไหมเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้เราจะสูญเสียงานที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ไปได้เมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวมันอาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมานะครับหรือบริษัทอาจจะเกิดความไม่มั่นคงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถูกไหมก็ต้องหา second job หรือต้องพัฒนาทักษะด้านอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยทักษะเดียวไม่พอค่ะหรือในขณะเดียวกันก็คือในมุมของผู้จ้างเองนายจ้างเองเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ทางเลือกในการที่จ้างอะไรที่มันเป็นเทมป์และเป็นโปรเจกต์เบสมากขึ้นเพราะว่ามันมูฟง่ายมันเฟกซิเบิลกว่าแล้วมันไม่ต้องไปแบกรับภาระเรื่องเฮดเขาถูกไหมพอมีเฮดเขาเข้ามาค่าใช้จ่ายมันเต็มไปหมดเลยการจะเอาออกมันก็เป็นเรื่องยากเวลามีวิกฤตเข้ามาถูกไหมมุมมองเรื่องแบบนี้มันก็เริ่มที่จะมาพร้อมๆกับรีโมทเวิร์กเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันแหละแทนที่จะมองเรื่องของสเปซอย่างเดียวก็จะมองเรื่องคนเฮ้ยแทนที่เราต้องมีสเปซที่ฟิกเฮ้ยแทนที่เราจะมีคนที่ฟิกเรามีคนไม่ฟิกดีกว่าไหมโอเคไหมฮะหรือสิ่งที่กำลังจะมาแน่ๆคือทาเลนต์วอลถูกไหมใช่ทาเลนต์วอลที่มาแปลว่าอะไรทุกวันเนี้ยแน่นอนตอนนี้เราจ้างคนได้น้อยลงแทนที่เราจะจ้างคน10คนทำไมเราไม่จ้าง2คนที่เก่งไปเลยเป็นพวก 10x ไปเลยเป็นพวกไฮสกิลเป็นพวกทาเลนต์ไปเลยทำได้หลายๆอย่างแล้วก็เจ๋งๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นองค์กรอาจจะคล้ายๆว่าอาจจะลดค่าใช้จ่ายด้วยวิธีนี้ก็ได้นะแทนที่จ้าง10คนจ้าง 2-3 คนแต่เอาคนเจ๋งๆเลยเข้ามาถูกไหมเอามาแล้วโดนเลยพูดง่ายๆซึ่งคนพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรสิ่งที่จะ attract คนพวกนี้ได้เดี๋ยวเพราะเด็กในเด็กยุคใหม่คืออิสรภาพในการทำงานสำหรับเขาเพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะมีงานอื่นๆพร้อมๆกันไปด้วยเนี่ยกลับกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้เขาอยู่กับคุณแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะที่แต่ละองค์กรจะเปิดโอกาสหรือว่ายอมรับการที่พนักงานคนหนึ่งอ่ะจะมีงานเสริมหรือว่าไซด์ไลน์อย่างเงี้ยพอดีคำว่าไซด์ไลน์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะผมไม่แน่ใจยุคนี้เขามองเรื่องนี้มากแค่ไหนแต่ว่าในยุคที่ผมทำงานองค์กรอยู่เนี่ยไม่ได้เลยคือเชื่อว่าก่อนโควิดอ่ะจะเป็นอย่างคุณบอลว่าเพราะว่าพนักงานยังนั่งอยู่ประจำถูกไหมการออนไลน์เปิด Facebook หรือเปิดนู่นนี่ก็เป็นเรื่องผิดแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมาใช้สถานที่ใช้เวลากินเงินเดือนใช้แอร์ใช้ไฟเขาเนี่ยนะแล้วคุณจะไปทำงานอย่างอื่นความรู้สึกของการที่แบบเอารัดเอาเปรียบมันมาเนาะบางที่ยังล็อกเว็บไซต์เลยใช่แต่จุดหนึ่งมันคือเริ่มจากการที่คนเริ่มเข้าถึงอย่างที่บอกเราพูดถึงแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่แต่ว่าไม่ต้องอันนั้นหรอกคนบางคนนอกเวลางานเขา
ไปขับแกร็บอันนี้เริ่มมีถูกไหมหรือว่าเขามีอาชีพเสริมอื่นก็คือใช้นอกเวลางานแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปคือใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยทำอะไรก็ได้ถูกต้องก็ในเมื่อเทรนด์มันแบบนี้เนี่ยแหละองค์กรเลยต้องปรับในเรื่องของรูปแบบแหละหรือ policy ต่างๆให้มันสอดคลับรับกับเรื่องพวกนี้แหละผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมองงานพวกนี้แยกออกมาก่อนนะครับว่าคุณมีพนักงานหลายแบบแล้วหลังจากนี้ไปมันจะไม่ใช่พนักงานแบบเดียวแบบที่หนึ่งอาจจะเป็นพนักงาน full time ถูกไหมซึ่งก็ปกติเราก็ใช้วิธีการ full time กับเขาแต่พวกพนักงาน full time ก็จะมี flexibility มากขึ้นถูกไหมอย่างเช่นมีเรื่อง remote work มีเรื่อง work from home เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถูกไหมอันที่สองก็คือพนักงานพวก part time นะครับพวก part time หรือว่าพวกที่เป็นพนักงานที่มาทำงานกับเราอย่างเช่นสัปดาห์ละ2วัน3วันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าทำงานกับเราตลอดไปนะครับหรือประเภทที่3อาจจะเป็นพวกพนักงานแบบที่มาเป็นโปรเจกต์แล้วเสร็จแล้วเสร็จไปนะครับหรืออาจจะมีอื่นๆอีกก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น alternative workforce แล้วคือ workforce ที่นอกเหนือไปจากคนที่เป็น permanent นั้นถ้าเรามองออกแบบนี้โมเดลในการที่จะ work กับเขามันก็ต้องคิดไว้เลยนะคุณเบิ้งเนาะใช่ว่าคนที่ถูกจ้างมาในลักษณะที่แตกต่างกันนะเราจะทำงานกับเขาให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างมันมีมิติในมุมว่าอะในฐานะของ HR policy เราจะดูแลคนทั้ง3กลุ่มอย่างไรถ้าเป็นเมื่อก่อนหรือเป็นปัจจุบันก็ตามเนี่ยเราก็รู้สึกว่า workforce ที่เป็น contract หรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่องค์กรมีอยู่แล้วบางที่ก็แตกต่างกันก็มีนะ treat 2กลุ่มนี้ต่างกันบางที่ก็พยายามที่จะให้มีบางอย่างเหมือนบางอย่างต่างกันแต่ว่าพอเราคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่ว่าจะเป็น part time หรือว่าจะเป็นคนที่ทำงานในรูปแบบโปรเจกต์พวกนี้เราต้องอย่าลืมว่าพวกนี้เป็น talent ขององค์กรเลยถูกไหมครับถ้าคุณเลือกเขามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าถ้าเราเสียเขาไปมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลในเชิงของ HR policy ต่างๆอะไรที่มันสามารถใช้ร่วมกันได้ผมว่าอันนี้ HR จะต้องมองตั้งแต่เรื่องของกระบวนการ onboarding เรื่องของการที่เราจะทำ orientation กับเขาการสร้างประสบการณ์employee experience ผมคิดว่ามันก็ต้องทำอ่ะให้มีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันหรืออีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นพนักงานที่เป็นพนักงานประจำควรจะมองเขาอย่างไรบริษัทควรจะมีไกด์ไลน์ไหมจริงๆ Google เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะจนพนักงานที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็น alternative workforce พวกนี้ออกมาโวยวายกับ Google ว่าเขาถูก treat ไม่ดีก็มีจนในที่สุด Google จะต้องออกแบบเป็นคล้ายๆว่าเป็นไกด์ไลน์ให้พนักงานที่เป็น permanent เนี่ยอ่ะเวลาที่เราสื่อสารกับเขาแบบนี้แน่นอนแหละการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่า Google ที่ Google เนี่ยเขาค่อนข้างเปิดมากเลยในการให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆในองค์กรแต่ว่าพนักงานกลุ่มที่เป็น alternative workforce อาจจะไม่ได้เข้ามาไปถึงข้อมูลแบบนั้นเท่าๆกับพนักงานประจำคนไหนอ่ะตรงนี้แหละมันต้องมีความชัดเจนออกมาให้ชัดเจนคุณเพิ่งต้องเข้าใจอย่างว่าตัวพนักงานอ่ะถ้าเราพูดคำว่า outsourceโดยส่วนใหญ่มันจะบริหารจัดการโดย procurement ก็คือเป็นคนกลางที่จะมาบริหารจัดการโดยที่ตัวองค์กรเองที่เป็นคนว่าจ้างอาจจะไม่ได้แบบว่าแบบเป็นคนเลือกด้วยซ้ำอ่ะใช่เพราะว่า work ผ่าน agency procurement ขององค์กรติดต่อ agency ถูกไหมฮะหรือบางทีก็ตัวเองแล้วตัวเองก็บางอาจจะบางคนก็ไม่ได้เป็นตัวคัดเลือกเองก็เหมาเป็นกลุ่มมาอะไรอย่างต้นเพราะงั้นมันก็จะมองเป็นแบบเนี้ยว่าเขาเป็นคอนแทคเตอร์เขาเป็นคนที่มาทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มุมมองมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่า talent war มันก็เป็นเหตุที่ต้องแย่งคนเหมือนกันเนาะนะครับหรือระบบไอ้ตัว IT ของเราพวก SCM อ่ะนะฮะ Human Capital Management System ต่างๆไม่ว่าจะเป็น HR ระบบ HRIS อะไรต่างๆเนี่ยมันได้มองไปถึงการรองรับคนกลุ่มแบบนี้หรือเปล่าซึ่งเท่าที่ผมทราบมาก็คือมันไม่ได้มองไปขนาดนั้นนะเนาะในการเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นพวกเป็นฟรีแลนซ์หรือกลุ่มอะไรแบบนี้ใช่คือจริงๆมันมีปัญหาด้วยนะสมมติเราจ้างฟรีแลนซ์ที่เขาเรียกว่ากระทบต่อลูกค้าของเราอาจจะจ้างมาในตำแหน่งหรือจุดที่เป็นฟอนไลน์อ่ะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนคนนี้เขาเป็นพนักงานประจำหรือว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์หรือเขาเป็นอะไรแต่พนักงานแต่ลูกค้าค่ะก็จะเหมารวมไปว่าเขาคือตัวแทนขององค์กรที่มาพบปะกับเขาอ่ะก็มาในนามบริษัทใช่คือนำบัตรของบริษัทไปถูกไหมสมมุตินะถ้าเขา
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าลูกค้าเขาอาจจะไปพูดมุมไม่ดีกับลูกค้าใช่ซึ่งมันควบคุมไม่ได้เลยอ่ะแล้วเขาก็ถือว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนในองค์กรเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรความผูกพันอะไรที่มีกับองค์กรมันก็น้อยถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายๆที่ HR จะไปไม่ถึงในเรื่องแบบนี้นะครับมันเลยต้องกลับมาในสิ่งที่เราย้ำนักย้ำหนาไงคือเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรพึ่งเนาะว่าถ้าวัฒนธรรมองค์กรของเราแข็งแรงเนี่ยมันควรจะมองไปถึงคนกลุ่มนี้ด้วยถ้ามองถึงในยุคใหม่นี้นะจะทำยังไงที่จะส่งผ่านวัฒนธรรมองค์กรไปยังคนกลุ่มนี้ใช่นะพอเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือว่าคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนบริษัทไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนกระบวนการคัดสรรเข้ามามันอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมที่มาเป็นก้อนเป็นกลุ่มแบบเอาซอร์สมาคุณอาจจะแท็บไปโดยตรงไปหากลุ่มฟรีแลนซ์พวกนี้เพราะเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มมันง่ายมันเข้าถึงคนพวกนี้ได้นะพอเข้ามาแล้วมันใช่ตัวเราก็อยากจะอยู่กับเขาแต่เราก็ไม่ได้อยากจะจ้างให้เขาเป็นเพอร์มานเนนต์เห็นภาพไหมครับหรือเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นเพอร์มานเนนต์กับเราแต่ทำยังไงให้มันมีบอนดิ้งต่อกันและกันให้มันอยู่ในวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องมองไปถึงคนกลุ่มนี้ด้วยและเขามาเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.